วัสดีครับนี่คือรายการ MU Link รายการที่พาทุกคนไปรู้จักกับทุกซอกทุกมุมของมหาวิทยาลัยไม่โดนครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับไมค์และเคนครับพี่ไมค์ทำไมข้างหลังเรานี่คนเยอะแยะไปหมดเลยฮะอ๋อเพราะวันนี้นะครับที่นี่เขามีกิจกรรมเบิกฟ้ากิจกรรมครับพูดถึงเด็กไม่โดนเนี่ยอาจจะถึงว่าเราอะรักการเรียนเรียนอย่างเดียวไม่ทำกิจกรรมเลยแต่จริงแล้วเนี่ยมหาลัยของเราเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่าชมรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเคนเริ่มอยากรู้แล้วฮะว่ามหาวิทยาลัยไม่โดนมีชมรมอะไรกันบ้างเราไปเจอชมรมต่างๆดีกว่าครับไปดีกว่าตอนนี้นะฮะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรานันท์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่อาจารย์ครับกิจกรรมเบิกฟ้ากิจกรรมเนี่ยฮะมันมีจุดประสงค์อะไรที่เราทำให้กับนักศึกษาครับผมครับเบิกฟ้ากิจกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่ชมรมต่างๆของเราในมหาวิทยาลัยมหิดลนะเป็นชมรมที่ทำเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นทางชมรมก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้จักว่ามีชมรมอะไรบ้างมหาวิทยาลัยมหิดลของเรามีชมรมกี่ชมรมมีแบ่งเป็นประเภทอะไรยังไงบ้างไหมฮะครับเราก็มีทั้งหมด44ชมรมนะหมวดหมู่เราก็จะมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมครับวิชาการวิชาการครับวิชาการนะทางด้านกีฬากีฬาครับครับแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์เรียกได้ว่าครบตามหลักของสกอเลยครับอย่างนั้นนะฮะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เรามีตั้งหลากหลายรูปแบบเนี่ยจะเป็นตัวเติมเต็มให้เรามีประสบการณ์ให้เรามีความสนุกสนานให้เรามีทักษะร่วมกับการมีวิชาชีพด้วยนะนอกจากนั้นการได้พักผ่อนนะได้ทำอะไรสิ่งต่างๆเนี้ยก็จะทำให้การเรียนของเรามีคุณภาพขึ้นด้วยสิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือกิจกรรมนี้จะเป็นตัวนำพวกเราเนี่ยมารู้จักซึ่งกันและกันนะครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆปีหนึ่งที่กำลังจะเลือกชมรมหรือว่าน้องๆม.6ที่กำลังจะเลือกเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลไหมฮะก็เชิญชวนน้องๆนักศึกษาทุกคนนะผมก็ตั้งความหวังเล็กๆนะครับว่า1คนเนี่ยเข้ามาสมัครอย่างน้อยสัก1ชมรมนะอันนี้ก็จะทำให้เราได้มีโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมั่นใจได้เลยนะครับจะทำให้การเรียนของเราดีขึ้นสุขภาพของเราดีขึ้นนะสังคมชีวิตของเราดีขึ้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจบเป็นบัณฑิตไปแล้วจะมีทักษะในการที่จะทำงานเข้าร่วมทีมเวิร์คกับทุกคนได้อย่างดีเลยยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับพูดถึงกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยมันคือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาโดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เขามาทำรายการอะเค้นคิดว่าเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะฮะเขามาให้ความรู้เกี่ยวกับ activity transcript ครับหรือว่า AT นั่นเองเป็นเหมือนชั่วโมงการทำกิจกรรมที่เก็บบันทึกว่าเอ้ยใน4ปีที่เราเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยไม่โดนนะครับเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเราไปทำอะไรได้อะเค้นตัวนี้ก็เราสามารถนำไปยื่นสมัครงานหรือว่ายื่นขอทุนการศึกษาก็ได้เพราะว่าเป็นตัวช่วยในการพิจารณาการมอบทุนหรือการให้ทุนกับนักศึกษาครับผมแอบไปดูในซุ้มกันดีกว่าไหมเคนชมรมชนบทเรามีกิจกรรมอะไรบ้างใน1ปีอะฮะส่วนใหญ่เราก็จะออกค่ายนะคะแล้วแต่ค่ายของเราก็จะมีทั้งค่าย1วัน3วันค่ายกลางปีแล้วก็ค่ายปลายปีโดยที่เรานะคะจะออกไปทําค่ายให้กับชุมชนซึ่งพวกเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยแล้วก็มีไปศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็มีงานสอนเป็นการสอนน้องๆแล้วก็มีงานสาธารณสุขนะคะซึ่งพวกเราก็เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพกันใช่มั้ยคะแต่ที่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้อที่5ก็คือสันทนาการค่ะซึ่งเป็นสีสันของค่ายของเราแล้วก็เป็นสีสันแสดงว่าสันทนาการเก่งโชว์ให้ดูได้มั้ยพร้อมเลยชนบทเท่ชนบทเท่ชนบท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 ชนบทเท่ชนบทเท่ชนบท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 ขอบคุณชมรมชนบทมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแหมกำลังเล่นกันอยู่แล้วชมรมนี้ชมรมหมากล้อมของเราเนี่ยมีอะไรเป็นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่การเข้าชมรมทำอะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะมีมีตติ้งทุกวันพุธนะครับก็วันศุกร์ก็คือถ้าคนสนใจจะมาเล่นหมากล้อมก็เล่นได้ครับ
แล้วถ้าแบบว่าอาจจะแบบหาที่พักอะไรเงี้ยมาเล่นได้ครับมันจะช่วยฝึกสมาธิเล่นไม่เป็นเราก็สอนได้ครับขอบคุณชมรมหมากล้อมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราสองคนมาจากชมรมอะไรฮะชมรมชาวเหนือชมรมชาวเหนือนี่มีทำไมต้องเป็นชมรมชาวเหนือชาวใต้เข้าได้ปะชมรมชาวเหนือก็คือเหมือนกับรวมคนแต่ต่างคนก็ต่างมาจากคนละถิ่นคนละทางกันแต่ถ้าชมรมชาวเหนือคนเราจะรวมคนของคนชาวเหนือเพื่อมาทำกิจกรรมของชาวเหนือเพื่อสืบสานวัฒนธรรมค่ะกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยเราจะเน้นไปทำกันที่ภาคเหนือทำเกี่ยวกับที่เป็นเน้นประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนืออ๋อคือให้เขารู้จักชาวเหนือมากขึ้นใช่ครับขอบคุณครับไปชมรมรู้ต่อเลยเหรอพี่ไม้ครับเฮ้ยน่าสนใจมากเฮ้ยนี่สัมภาษณ์น้องเลยอ่ะสองคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราสองคนนี้เราอยู่ชมรมอะไรกันฮะมาจากชมรมหลังกล้องครับหลังกล้องของชมรมหลังกล้องนี่เรามีกิจกรรมอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเราแน่ๆนอนไม่เหมือนที่อื่นก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปชมรมก็คือเป็นการสอนถ่ายภาพครับสอนถ่ายภาพใช่แล้วครับสอนถ่ายภาพก็คือจะมีสอนตั้งแต่เป็นสอนถ่ายภาพขั้นเบสิกแบบคนไม่เป็นก็สามารถถ่ายได้กล้องอะไรก็ได้หมดเลยใช่แล้วครับถ่ายให้เป็นเดินเข้ามาก็สอนชอบถ่ายภาพก็พอแล้วครับเจ๋งมากครับขอบคุณชมรมนี้มากเราอยู่กับชมรมน้องบ่าวกับพี่บ่าวนี่ชมรมชาวใต้สวัสดีสวัสดีสวัสดีคือชมรมเรานะคะก็จะมีไปช่วยออกค่ายใช่ไหมคะไปช่วยโรงเรียนต่างๆตามจังหวัดต่างๆแล้วก็มีไปเรียนรู้วัฒนธรรมของคนภาคใต้อะไรเงี้ยครับโดยชมรมเราจะเน้นไปสถานที่ที่แบบเกี่ยวกับทะเลอะไรอย่างงี้เป็นส่วนใหญ่ใครอยากไปเที่ยวทะเลก็มาชมรมเราได้ขอบคุณชมรมชาวใต้มากครับผมขอบคุณครับชมรมอะไรเนี่ยนำตัวเองหน่อยครับชมรมอีสานครับชมรมอีสานชมรมเราทำอะไรบ้างชมรมของเรานะครับก็จะมีออกบูธไปพัฒนานะครับตรงที่ชนบทของทางภาคอีสานนะครับฝากถึงน้องๆปีหนึ่งนะคะที่อยากจะเข้าชมรมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอีสานก็เข้าชมรมเราได้เราอยู่ชมรมนี้เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอีสานค่ะเดี๋ยวเราถือปืนทำไมครับเราชมรมอะไรเนี่ยทะเลาะอะไรกับใครมาปันอ่ะเรือพายต้องถือปืนด้วยก็คืออันนี้ใช้ในการพายเลยชมรมยิงปืนของเราเนี่ยจะยิงปืนอัดลมเป็นหลักเป็นปืนแข่งกีฬาครับผมต่อมาจะเป็นประเภทมาตรฐานตรงนี้จะสามารถยิงได้ไกลหน่อยซึ่งชมรมเราเนี่ยจะไม่สามารถยิงชมรมเราได้ต้องไปที่หัวหมากเท่านั้นปกติมีกิจกรรมอะไรบ้างประจำปีอะไรของเราก็กิจกรรมสอนน้องยิงปืนกิจกรรมเนี่ยเราจะสอนให้น้องๆที่มีความสนใจในกีฬายิงปืนเนี่ยเข้ามาให้ความรู้แล้วก็อบรมครับผมแล้วนอกจากการซ้อมแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีกิจกรรมเช่นไปยิงบีบีการ์ดไปยิงเพนบอลก็จะพากันไปนัดกันไปกันครับฟังกันน่าตื่นเต้นมากอยากเล่นเลยอยากเล่นต้องมาเดี๋ยวขอบคุณชมรมยิงปืนมากฮะผมมาอย่าปืนหันทางเนี้ยนี่คือชมรมกระบี่กระบองครับใช่ปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับชมรมดาบไทยถอดออกก่อนนิดนึงฮะคือมึงเก็ตจีบดาบไทยนี่ชมรมของเรานี่มีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างก็เข้ามาไม่แต่ฟันดาบอย่างเดียวเลยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการฝึกซ้อมให้คนที่สมาชิกชมรมเนี่ยใช้ดาบเนี่ยเป็นนะก็เป็นกีฬาด้วยคือเราจะเน้นไปทางกีฬามากกว่าแต่ว่าคนที่มาเนี่ยก็สามารถประยุกต์ไปใช้เป็นการป้องกันตัวได้ด้วยเรามีการแข่งขันข้างนอกไหมมีครับผมก็กีฬาเราเนี่ยมีลงแข่งในกีฬามหาลัยด้วยครับยังไงขอบคุณชมรมดาบไทยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราคือซุ้มอะไรครับตรงนี้ครับตอนนี้คือรากแก้วมหาลัยมหิดลนะครับเป็นกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับที่ตอนนี้เรายังไม่เป็นชมรมแต่เราเป็นกลุ่มตอนนี้เป็นอาสาที่อยู่ภายใต้อิสระของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับครับยังไม่ได้สังกัดชมรมนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะขยายตัวไปสู่ที่เกี่ยวผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วกลุ่มของเราทำอะไรบ้างครับตอนนี้มีทั้งหมด4โครงการนะครับมีโครงการแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกคือในมหาวิทยาลัยก็คือเป็นโครงการเกี่ยวกับ trash management ที่เป็นการนำสินค้าที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราพยายามสร้างมูลค่าตรงจุดนี้ด้านที่สองก็คือเป็นระยะรอบวิทยาเขตซึ่งเราร่วมมือทำมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเรื่องของ USR นะครับเป็นการทำโรงอาสาเพื่อชุมชนในรอบวิทยาเขต
ซึ่งเราเรียกโครงการว่า WeConnect ระยะสุดท้ายเป็นระยะนอกวิทยาเขตครับเป็น2โครงการได้แก่โครงการบรรณาราและโครงการCreative Tourism ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับไงฝาก M Channel นึงรักแก้วมหิดลด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเพนเอาไปดูกันป่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหว่ายสวยงามว่ายสวยงามชมรมพุทธชมรมพุทธชมรมพุทธศาสตร์ตั้งขึ้นมาทำอะไรบ้างครับส่วนมนต์อย่างเดียวหรือเปล่าเราทำเป็นเชิงกิจกรรมให้รู้จักคำว่าพุทธศาสตร์คำว่าพุทธศาสตร์นี่คือการเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เรารู้ทุกอย่างว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอะไรเงี้ยเป็นการเชิงกิจกรรมสอนให้คนรู้จักชีวิตว่าเป็นยังไงการเรียนเรารู้จักใช้สมาธิได้อย่างเช่นเนี่ยเราก็มีกิจกรรมเยอะนะไปสวนโมกไปทำบุญ9วัดทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายขอบคุณชมรมพุทธศาสตร์ขอบคุณครับนี่เราเลิกชมรมหรือยังเฮ้ยน่าจะไม่ใช่เลยพี่เคนอันนี้ไม่น่าใช่ปี1แน่ๆครับเราอยู่ปีไหนอะไรยังไงคะอยู่ปี2ค่ะปี2แล้วแสดงว่าเรามีชมรมในของตัวเราเองแล้วเราอยู่ชมรมอะไรกันคะบอกเลยครับอาสาอาสาอะไรไม่คิดโดนค่ะกลุ่มอาสาเป็นชมรมทำกิจกรรมอาสาหมดเลยเหรอไม่ใช่เป็นชมรมค่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ๋อเออเท่ๆๆแล้วกลุ่มเรานี่ทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละปีฮะก็จะเป็นการทำธงอะค่ะในแต่ละปีก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปอ๋อคือธงไม่คิดโดนอันนี้คุณมากเลยอ่ะเรามีทั้ง4สีนะเซนถ้าอยากได้ต้องทำยังไงบ้างครับวันนี้ถ้าอยากได้ต้องไปบริจาคกับสีด้านมูลนิธิที่โรงพยาบาลสีด้านสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ชมรมของสโมสรนักศึกษาครับเดี๋ยวพี่ไมค์คนนี้ใครครับอ๋อคนนี้นายกคนปัจจุบันตอนนี้น้องๆปีหนึ่งกำลังจะเลือกชมรมกันเต็มไปหมดเลยเราทำอะไรบ้างครับอ๋อก็ดูแลความเรียบร้อยก็คือดูแลเรื่องของการให้ AT การเรื่องการลงทะเบียนต่างๆครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยต่างๆในส่วนของงานนะครับคือในงานอ่ะพี่เห็นมีเวทีด้วยเวทีนี้เราเอาไว้ทำอะไรยังไงฮะเวทีนี้ครับจะเป็นเวทีไว้โชว์การแสดงนะครับแล้วก็แนะนำชมรมต่างๆนะครับแต่สังเกตว่าปีนี้เวทีจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราจะไว้ตรงกลางครับคือจะไม่มีด้านหน้าด้านหลังว่าแต่อามอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆปีหนึ่งไหมฮะอะไรถึงไปชี้ไหมเลือกชมรมเราอยากจะฝากอะไรให้เขาไหมฮะก็นอกจากการเรียนแล้วครับที่มองว่ากิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากเราจะเรียนเก่งแล้วกิจกรรมต้องดีด้วยนะครับเพื่อได้เป็นเหมือนคนดีของไม่โดนต่อไปครับยังไงก็ขอบคุณน้องอาร์มากครับและสโมสรนักศึกษาขอบคุณมากครับบ้างเค้นกับบรรยากาศภายในงานผมว่าเจ๋งมากเลยฮะเราได้รู้จักกับชมรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆมากมายของมหาวิทยาลัยไม่รู้เลยว่าน้องๆที่จะเข้ามาเรียนกับมหิดลเนี่ยครับนอกจากการเรียนเรายังมีกิจกรรมมากมายให้เลือกเลยนะใช่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเนี่ยพนาตัวเองส่วนตัวรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าอยู่ตรงนี้มา4ปีแล้ว ดูแก่เนาะเหมาะสมทุกปีเลยครับก็มาเชิญชวนน้องๆให้มาทำกิจกรรมร่วมกันครับอย่าลืมนะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกับ MU Link ได้3ช่องทางเหมือนเดิมครับช่องทางแรกครับ Facebook ครับ YouTube ครับ YouTube ครับ www.mahidolchannel.com ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ